วัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมภาวินมาลัยวงศ์อยู่กับปกป้องชานันท์ยอดหงส์ครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานมากคิดถึงอาจารย์คิดถึงเช่นกันครับก็วันนี้ผมกับปกป้องนะฮะเรามีข้อสังเกตแบบนี้ครับว่าผู้ชมรายการหมายเหตุประเภทไทยเนี่ยสังเกตว่าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกกันเยอะแยะมากปริญญาชนขนาดนั้นเลยใช่นะฮะแล้วก็ทุกคนก็เข้ามาร่วมรับฟังรายการเราแล้วก็ปัญหาหนึ่งที่เจอเลยก็คือเวลาทำวิจัยเนี่ยทำทีสี่ทำอะไรอย่างนี้พวกเราก็เคยเจอบ้องอับก็เคยเจออาจารย์จะเจออยู่แล้วก็เจอปัญหาเรื่องจริยธรรมในคนนะฮะจริยธรรมในการวิจัยในคนโทษทีนะฮะก็เป็นที่มาแล้วบังเอิญปกป้องเคยเขียนบทความชิ้นนี้ครั้งหนึ่งเราก็เลยแบบว่าหยิบยกถือโอกาสหยิบยกบทความชิ้นนี้มาคุยกันในรายการอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้ทางสายสังคมเนี่ยเราแบบว่าเรียนสายสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เราตั้งคำถามว่าแบบว่าจริยธรรมในการวิจัยในคนเนี่ยมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนมันวุ่นวายจังเลยมันวุ่นวายจริงๆนะฮะบางคนใช้เวลานานมากกว่าที่จะได้การแบบว่าอ่ะไปต่อได้อย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยในมิติสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เนี่ยจริยธรรมการวิจัยในคนเนี่ยมันเริ่มต้นมายังไงครับปกป้องคือตอนแรกอ่ะป้องก็คิดว่ามันแบบมันวุ่นวายต้องขอเวลาเป็นเดือนถ้าใช้เวลาเป็นเดือนในการที่จะได้รับการอนุมัติว่าแบบสามารถทำวิจัยได้ไปสัมภาษณ์ได้ไปลงพื้นที่ได้ใช่ปะก็ไม่โอเคเท่าไหร่แต่พอมาได้ศึกษามานั่งทำความเข้าใจมันจำเป็นว่าคือโอเคเราเริ่มต้นจากคำว่าจริยธรรมก่อนเนาะเอติกเนาะเอติกเนี่ยก็คือ ethos ในภาษาลากศัพท์ภาษาลาตินใช่ไหมครับภาษากรีกก็คือว่าคือลักษณะกิจวัตรขนบธรรมเนียมประเพณีศีลธรรมสำนึกของการให้คุณค่าอะไรดีอะไรเลวอะไรถูกอะไรผิดฟังดูเหมือนแบบคอนเซอร์เวทีฟนะโอเคแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงอยู่ของสังคมใช่ป่ะซึ่งอิจริยธรรมในการทำวิจัยในมนุษย์ในคนเหล่านี้นะครับมันมีที่มาก็ตรงที่มันมีครั้งหนึ่งก็คือว่าในปี1932มันมีโปรเจกต์ในการศึกษาเกี่ยวกับโรคซิฟิลิสก็คือ Tuskegee Syphilis Studies ก็คือศึกษาตั้งแต่ปี1932ถึง1972เนี่ยก็คือว่าอันนี้ได้รับการสนับสนุนโดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขของอเมริกานะครับผมก็เป็น Department of Health ไปเนี่ยก็คือว่าไปการมีการศึกษาไปศึกษาตัวกลุ่มอัฟโรอเมริกันพอฟังกลุ่มที่เป็นที่ถูกวิจัยเป็นหนูทดลองเป็นพอแบบว่าศึกษาเขาแล้วก็เอาเขามาเป็นหนูทดลองจะได้ความบังเอิญหรือเปล่าไม่บังเอิญสีผิวคนจนอีกแล้วก็แบบว่าเป็น600คนอีกไม่บังเอิญอาจารย์เรื่องเชื้อชาติทั้งเรื่องสถานะการเงินเนี่ยคือแบบว่าผู้วิจัยไม่มองเขาเป็นคนหรอไม่มองไม่มองนี่คือไม่มองมาไม่มองจริงปฏิบัติต่อเขาโดยแบบว่าไม่สนใจอะไรเลยทั้งสิ้นใช่และร้ายไปกว่านั้นในการศึกษาเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะรักษาซิฟิลิสเนี่ยคือไปทดลองกับเขา600คน2เมืองก็คือเมืองทัสกิกี้กับเมืองอาบามานะครับผมซึ่งใน400ใน600คนเนี่ยคือเป็นคนที่อยู่ร่วมกับเชื้อซิฟิลิสอยู่แล้วด้วยนะครับและในรูปแบบกระบวนการของการทดลองเนี่ยก็คือว่าให้เขารับยาปฏิชีวนะได้ฟรีฟังดูดีเนาะมีการตรวจสอบสังเกตการความเจ็บป่วยความแข็งแรงของร่างกาย40ปีเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับแต่ผู้รับยาผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเนี่ยจะไม่ได้รู้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการศึกษาวิจัยนี้เลยเนื้อหาในการทดลองก็ไม่มีแม้แต่ยาที่ทดลองเองก็ไม่รู้ว่าสรรพคุณคืออะไรต้องการจะรักษาอะไรก็คือให้รับยาไปแล้วก็กินแล้วก็มารายงานผลแล้วก็สังเกตการกันไปโดยทีมนักวิจัยนะครับผมก็กว่าที่ผู้ที่เป็นตัวถูกศึกษาเนี่ยคือคนกลุ่มแอฟโรอเมริกันเนี่ยจะรู้ว่ายาเนี่ยมีสรรพคุณรักษาอะไรเนี่ยในปี1950คือผ่านมาแล้วหลายปีมากอ่ะ20ปีมาแล้วถึงจะรู้ว่าคือก็ใจร้ายป่ะวะแล้วก็เพราะว่าทีมนักวิจัยเนี่ยอ้างว่าเกรงว่าถ้าบอกข้อมูลไปแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้เข้าร่วมก็คือคนกลุ่มคนแอฟโรอเมริกันเนี่ยคือมีอำนาจตัดสินใจในตัวเองแล้วจะปฏิเสธการรับยาการร่วมเข้าทดลองอันนี้นะครับผมพอต่อมาอีพวกนักวิจัยเนี่ยมันก็ไปยุติการให้ยาให้กับคนกลุ่มนี้ที่เขาทดลองทำไมยุติอ่ะก็คืออยากจะทดลองไงตัวยาอะไรอย่างเงี้ยก็มีการให้ยุติหรือว่ามีในการรักษาพยาบาลหรือว่าในการให้ยาเนี่ยดูอาการแล้วเนี่ยลองทดลองเป็นการทดลองอ่ะเนาะลองยุติดูซิว่าไม่ต้องรับยาแล้วกลุ่มนี้หรือกลุ่มนี้มีอำนาจในการที่จะปฏิเสธไม่รับยาอีกต่อไปก็ได้สนใจยามากกว่าสนใจคนทั้งที่รู้อยู่แก่ใจแล้วนะว่าการที่ยุติการ
ถ้ารับยาเนี่ยจะนำไปสู่การดื้อยาเหตุการณ์นี้นะครับการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยก็นำไปสู่ผู้ร่วมเข้าทดลองเนี่ยก็มีความทรมานเจ็บป่วยแล้วก็ตายลงในจำนวนมากกับการทดลองนี้ก็เลยเนี่ยงานวิจัยนี้ก็เลยแบบว่าถือว่าเป็นการหลอกใช้แล้วก็ทรมานคนจนคนที่ไม่รับการศึกษาด้วยเหล่านี้ไปนำไปสู่การตั้งหลักจริยธรรมการทำวิจัยในคนทั่วไปนะครับผมก็คือแบบว่าหลักการไอ้การทดลองอันนี้มันขัดต่อแบบว่าจริยธรรมอันดีไว้เออมันนำไปสู่และทำให้เกิดแบบว่าการจัดตั้งอะไรขึ้นมาในเวลาต่อมาครับก็คือเป็นเบลมอลต์รีพอร์ตนะครับผมในปี1979ก็คือโดยมีหลัก3ประการที่สำคัญก็คือหลักการเคารพความเป็นบุคคลหลักคุณประโยชน์ไม่ก่ออันตรายและหลักความยุติธรรมในช่วงเวลาที่ไล่เรียกกันนะตอนนั้นเนี่ยในยุคในอันนี้คือจากในอเมริกาเนาะเราข้ามมาเป็นเยอรมนีก่อนก็คือในยุคเทิร์ดไลค์ช่วงนั้นนะครับก็รัฐบาลนาซีก็เป็นที่รู้กันเนาะในแบบว่าในค่ายกักกันก็คือมีเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันใช่ไหมปกป้องก็คือทดลองไม่ได้ปฏิบัติกับคนในฐานะที่เป็นมนุษย์นะอยากจะทดลองอะไรยังไงก็ทำก็มองว่าเป็นสิ่งของเป็นหนูทดลองยาเป็นอะไรไปแล้วทดลองคือน่ากลัวมากสยดสยองมากก็คือว่าการทดลองมีหลายอย่างมากมีการรักษามีการทดลองเรื่องการรักษาโรคมาลาเรียด้วยการที่เอาพวกเฉลยเนี่ยไปติดโรคมาลาเรียซะแล้วดูซิว่าจะรักษายังไงติดจริงแล้วก็ตายจริงๆด้วยมีการจับไปแช่เยือกแข็งเพื่อศึกษาวิจัยเนื้อเยื่อในมนุษย์ว่าจะถูกทำลายในระดับความเย็นจัดที่เท่าไหร่ด้วยมีการดูสังเกตร่างกายว่าต้านทานแรงกดดันอากาศยังไงบ้างด้วยการปล่อยมนุษย์ลงไปในจุดความสูงต่างๆที่มันต่างกับสูงจากระดับน้ำทะเลแค่ไหนเนี่ยก็มีการทดลองแบบนี้ด้วยนะแล้วก็มีการแล้วก็เหมือนแบบทดลองการใช้สารเคมีบางประเภทใช้แก๊สใช้เวลัสใช้แบคทีเรียยาพิษอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมใช้ยังไงก็ไปทดลองใช้กับมนุษย์ในค่ายกักกันมันก็เลยนำไปสู่คนที่บาดเจ็บและคนตายจำนวนมหาศาลเลยเงี้ยทั้งที่อีกงานวิจัยพวกนี้มันไม่ได้มีคุณอุปการอะไรสำคัญอะไรเลยมันไม่ได้ส่งผลต่อการยกระดับความรู้ของคนอะไรเท่าไหร่เลยแต่มันก็เป็นการสูญเสียจำนวนมนุษย์จำนวนมหาศาลเออนั่นแหละพอหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับก็บรรดาแพทย์และก็นักทดลองทั้งหลายเนี่ยก็โดนตัดสินลงโทษไปในฐานะความผิดแล้วก็นำไปสู่นิวเรมเบิร์กโค้ดก็คือเป็นในปี1949นะครับผมว่าการวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ในมนุษย์เนี่ยจะต้องไม่ทำอันตรายกับมนุษย์และผู้เข้าร่วมเนี่ยเขาลงวิจัยเนี่ยมีต้องรับทราบมีอำนาจในการตัดสินใจด้วยนะครับว่าจะทดลองหรือไม่แล้วก็ห้ามเป็นการบีบบังคับหรือว่าการหลอกลวงอะไรเหล่านี้ไปซึ่งมันก็เป็นการทดลองที่เกิดขึ้นการทดลองในมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับจริยธรรมสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากสายวิทย์มาก่อนนะเนาะเขามีหลักการอยู่สามอย่างใช่ไหมที่ปกป้องพูดในบทความว่าแบบว่าทั้งหมดนี้คือต้องอะไรหลักการเคารพในมนุษย์ในบุคคลคุณประโยชน์ไม่ก่ออันตรายแล้วก็ความยุติธรรมก็ครอบคลุมไหมก็ครอบคลุมหมดทั้ง3อย่างก็คือทีนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ปกป้องยกมาเนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่เราเห็นทั้งในอเมริกาทั้งในเยอรมนีที่แบบว่านำไปสู่การแบบว่าตั้งคือแบบว่าเริ่มต้นไอ้จริยธรรมการศึกษาการวิจัยในมนุษย์เนี่ยนะครับทีนี้มันเริ่มต้นจากสายวิทย์สายแพทย์สายแล้วแบบว่ามันข้ามมาสู่ในแบบว่าในทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เนี่ยต่อมานะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังเบรกเรากลับมาคุยกันเรื่องนี้ต่อสักครู่ครับกลับมาพบกับผมกับปกป้องอีกรอบหนึ่งนะครับก็ในเบรกแรกเดี๋ยวแบบว่าวีแคปนิดนึงว่าแบบว่าเราคุยกันเรื่องจริยธรรมที่มาที่ไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าอันเนี้ยมันเริ่มต้นมาจากสายทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับทีนี้พอมาทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์อย่างตัวเองสนใจชอบศึกษานิยมนิยายอะไรพวกเนี้ยเราอดคิด
งานเขียนเรื่องหนึ่งของวอวินิจฉัยกุลเรื่องคุณหญิงวินิตาใช่ไหมดิถิยนเป็นนักปากกาใช่ไหมปัญญาชนก้นครัวใช่ไหมปกป้องอันนั้นอ่ะอาจารย์ทันรุ่นไหนก่อนดีกว่ากวางกมลชนกหรือเปล่าไม่ทำรายการอ๋อเหรอเราจำได้ว่านิยายเรื่องนั้นเขียนซักปีพ.ศ.2528ตีพิมพ์ครั้งแรกนะไม่รู้รวมเล่มถ้าเปรียบเทียบเป็นปีค.ศ.แล้วมันคือหลังจาก1980เนาะหลังจาก1980นะใช่ไหมถูกต้องใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือนิยายเรื่องนั้นอะออกมาหลังจากที่เรามีไอ้จริยธรรมในการวิจัยในการเรียนในมนุษย์แล้วทีนี้แล้วเรื่องนี้มันขัดยังไงมันเรื่องนี้มันแบบว่าอ่ะตัวละครต้องเล่าแล้วล่ะคือชัยเอมต้องเล่าดีกว่าเดี๋ยวเราแบบว่าเล่าเรื่องได้แบบว่าลังเลือนมากเรารู้แค่ว่านางปลอมตัวนางทำพิสิทธิ์นางทำอะไรแต่ว่าจริงจริงแล้วชัยเอมใช่ไหมตัวละครชัยเอมนางชัยเอมเป็นลูกคนรวยใช่แล้วก็อยากศึกษาเกี่ยวกับนางทำต้องทำส่งทีสีดบทละครเป็นวิชาการละครอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ก็ตีว่าเนี่ยอีลูกคนรวยมึงอ่ะไม่ค่อยรู้หัวอกจิตใจของคนจนคนแบบคนรับใช้อะไรอย่างงี้ก็นางก็เลยแบบถ้าอยากจะรู้จิตใจคนจนก็เลยปลอมตัวเป็นคนรับใช้คนรับใช้แปลว่าคนจนหรอในสมัยนั้นไม่เข้าใจการตีความหรอโอเคก็ปลอมตัวเพื่อไปศึกษาแล้วก็ทำทีสีดส่งอาจารย์แล้วสุดท้ายก็ไปได้กับพระเอกที่เป็นบ้านที่เองไปปลอมตัวเป็นคนใช้ในบ้านหลังนั้นนี่ผิด2กระทงนะ2กระทงนะ2กระทงนะเพราะว่าในจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เนี่ยคือเขาห้ามว่าผู้วิจัยจะห้ามปลอมตัวตีเนียนห้ามปลอมตัวตีเนียนก็แบบปลอมตัวเข้าไปหาศึกษาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณเป็นนักวิจัยคุณไม่ใช่เป็นสปายว่ะเฮ้ยอีกเรื่องนึงแล้วก็คุณห้ามไปสร้างความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับตัว subject กับตัวอะไรที่คุณเข้าไปศึกษาวิจัยด้วยเพราะมันจะกลายเป็นว่าคุณกำลังจะไปชี้นำให้เขาต้องตอบอะไรบางอย่างให้เขาไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองหรือว่าไปมานิปูเลตอะไรให้กับ subject นั้นซึ่งอาจจะส่งผลต่อผลวิจัยได้อันนี้ก็ถือว่าคือนักวิจัยเองกับผู้ถูกวิจัยเนี่ยจะต้องมีระยะห่างระดับหนึ่งที่จะไม่เข้าไปแทรกแซงในเรื่องความเป็นส่วนตัวด้วยอันนี้ก็คือผิด2กระทงก็คือตอนนั้นอ่ะเราพยายามจะนึกไทม์ไลน์นะฮะก็คือมันมีการเริ่มต้นพูดคุยกันถึงเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เรียบร้อยแล้วแต่ว่านวนิยายเรื่องปัญญาชนก้นครัวเนี่ยคือมาทีหลังแต่ว่าสิ่งที่ถูกนำเสนอในนวนิยายเล่มนั้นอ่ะมันขัดต่อหลักการ3ข้อที่เราพูดกันก่อนหน้าเลยก็คือแบบว่าเวลาที่เราจะวิจัยอะไรสักอย่างนึงหรือว่าวิจัยใครสักอย่างนึงเนี่ยคือคุณต้องเดินไปแจ้งให้เขาทราบแต่ว่าชัยเอมในเรื่องปัญญาชนก้นครัวนั้นคือผิดต่อแรกก็คือแบบว่าตีเนียนเข้าไปไม่ได้แจ้งให้คนเหล่านั้นรู้ว่ากำลังถูกศึกษาอยู่อย่างที่2คือห้ามไปแบบว่าห้ามไปลานะครับทีนี้เราแต่นั่งได้กันทีหลังตอนเปิดเผยตัวเองใช่ไหมแต่มันก็สร้างสายสัมพันธ์กันหนุ่มกันหนิงกุ๊กกิ๊กกันแล้วอะไรอย่างนี้ไงอันนี้คือไอ้เรื่องสายสัมพันธ์เนี่ยมันนำให้แบบว่าเราคิดต่อต้องว่าทางด้านมนุษยวิทยาเนี่ยเราลงพื้นที่ทำ ethnography เขาเรียกไทยว่ายังไง ethnography เหรออะไรวะจำไม่ได้เหมือนกันก็คือการเข้าไปแล้วก็เหมือนกับว่าลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชนทีนี้เราเริ่มต้นแบบนี้ก่อนว่าทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยวิทยาเนี่ยเขามองภาพจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ยังไงบ้างนะครับปองคือก็เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับเคารพตัวตนเคารพความอ่อนไหวเพราะว่าในเงื่อนไขของการที่จะไปทำวิจัยในมนุษย์เนี่ยคำถามเนี่ยต้องส่งไปแล้วว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะมีข้อประเมินว่าผู้ตอบคำถามมีสิทธิ์ที่จะหยุดได้ทันทีตามอำนาจตัดสินใจของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คำถามก็จะดูว่ามันกระทบกระเทือนทางจิตใจมากน้อยแค่ไหนในกรณีอย่างเป็นเรื่องที่เปราะบางมากๆใช่ไหมครับก็จะมีใครโดยการเนี่ยผู้ที่ศึกษาเนี่ยไม่ใช่เดินดุ่มๆเข้าไปเอาไมค์จ่อปากให้เขาตอบเลยมันแบบกลัวเหมือนกันก็กระเจิงนะหรือไม่ก็เอากล้องไปตั้งถ่ายเลยแบบความจริงอ่ะคือมันจะเป็นเรื่องของการที่คุณต้องไปคุกคีตีโมงก่อนโดยบริสุทธิ์ใจว่าคุณจะมาทำวิจัยขอพูดคุยทำความรู้จักไปใช้ชีวิตร่วมกับเขาไปเห็นเป็นผู้สังเกตการด้วยให้เขาอกเข้าใจ
ความรู้สึกของคนที่เป็น subject อะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญก่อนที่คุณจะสัมภาษณ์เขาเพราะฉะนั้นในซึ่งมันใช้เวลานะใช่คือในทางปฏิบัตินี่คือจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบว่าอยู่เข้าไปแจ้งหลักการและเหตุผลฉันจะศึกษาได้ความยินยอมยื่นไม้ให้เลยทันทีเซ็นชื่อยินยอมเราศึกษาในมนุษย์มันมีความอ่อนไหวในเรื่องการแบบว่าสร้างความสัมพันธ์อะไรต่างๆด้วยเนาะทีนี้ทำให้นึกถึงอาจารย์บุญเลิศโอ้ยอาจารย์บุญเลิศที่สี่ของอาจารย์เขาอาจารย์บุญเลิศพิเศษปีชานะครับปกป้องได้แบบว่าในบทความชิ้นนี้ได้พูดถึงการศึกษาของอาจารย์บุญเลิศโดยแบบว่าในแง่มุมการจริยธรรมการวิจัยในคนยังไงบ้างครับมีอาจารย์เขาก็ตรงทุกอย่างนะ คือนักสังคมวิทยามนุษยวิทยาเนี่ยก็จะมีข้อถกเถียงว่าอะไรคือคนในคนนอกเนาะก็ยังเป็นปัญหาคลาสสิกที่ยังแบบว่า debatable อยู่ในยุคปัจจุบันใช่ปะคืออย่างอาจารย์เขาก็ลงทุนนะครับไม่ใช่ปลอมตัวคือไปอยู่กับคนไร้บ้านด้วยนะครับเป็นลงฟิลเป็นเดือนเพื่อจะทำทีสิสเรื่องนี้นะครับซึ่งได้เป็นทีสิสวิทยานิพนธ์ดีเด่นของคณะสังคมวิทยามนุษยวิทยาในปี2546แล้วก็พอต่อมาอาจารย์ทำเป็นหนังสือใช่ปะได้รางวัลชูเกียรติอุตกะพันนะครับสาขาสังคมวิทยามนุษยวิทยาในปี2550ด้วยคืออาจารย์ไปลงพื้นที่ไปพูดคุยไปใช้ชีวิตกับเขาสร้างความสนิทชิดเชื้อความไว้วางใจซึ่งต้องใช้เวลานานมากแล้วก็มันก็มีไม่กี่คนหรอกที่จะเป็นนักวิชาการเป็นนักวิจัยที่จะไปลงพื้นที่และอุทิศตัวเองได้ขนาดนั้นจนคนที่เรียกว่าคนไร้บ้านที่เปราะบางมากๆชีวิตเปราะบางมากๆเนี่ยยอมไปเนื้อเชื่อใจและพูดคุยได้แล้วก็ยอมเล่าทุกอย่างใช้ชีวิตไปกับคนไร้บ้านเลยซึ่งคุณอุปการนอกจากงานวิจัยของอาจารย์ในครั้งนี้เนี่ยคำว่าคนไร้บ้านก็เป็นคำที่อาจารย์ใช้เรียกแทนคนที่แต่ก่อนเขาเรียกใช้คนเร่ร่อนคนเร่ร่อนซึ่งความคนจรจัดอะไรอย่างนี้ไงมันเนกาทีฟมากๆใช่ไหมก็เลยนำมันมีคุณูปการหลายอย่างคือมันการเราจะเห็นได้ว่าอิงจริยธรรมในการทำวิจัยในคนเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแค่คุณูปการกับตัวผู้วิจัยหรือว่าคนที่ต้องการจะศึกษาความรู้แต่มันยังมีคุณูปการไปกับคนที่เขาศึกษาถูกศึกษาด้วยผู้ร่วมเขาเรียกว่าอะไรวะจ้า subject อะผู้ร่วมวิจัยในนั้นตัวบุคคลที่เราไปศึกษาด้วยใช่ใช่นั่นคือคุณูปการอย่างหนึ่งของจริยธรรมในการทำวิจัยในคนซึ่งเมื่อกี้ที่อาจารย์เกริ่นไปใช่ไหมว่ามันเข้ามาสู่สายสังคมได้ยังไงเรากำลังคิดว่าอย่างของอาจารย์บุญเลิศเนี่ยอาจารย์ใช้เวลาศึกษารวมแล้วประมาณกี่ปีถูกต้องนานอยู่นะนานอยู่ถ้าแล้วนี่อาจารย์ย้ายอาจารย์เขาก็ไปศึกษาที่ฟิลิปปินส์อะไรอีกนะเราจำไม่ได้เพราะว่าแต่คิดว่าแบบว่าอาจารย์ใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นข้อจำกัดอันหนึ่งของการทำวิจัยในสายสังคมศาสตร์สังคมศาสตร์เนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าพอเราได้รับการอนุมัติให้วิจัยได้เนี่ยเราเดินเข้าไปยื่นไมค์สัมภาษณ์ยื่นแบบสอบถามให้เขาได้เลยแต่ว่ามันต้องผ่านกระบวนการทำความรู้จักคุ้นเคยกันเพราะฉะนั้นใช้เวลานานห้องแลบนี่คือสนามหลวงไม่ใช่ห้องแลบไงห้องแลบคุณสามารถเข้าไปศึกษาได้ในพื้นที่ตรงนั้นใช่ไหมแต่คุณจะศึกษาคนไร้บ้านที่มีจำนวนมหาศาลขนาดนี้เนี่ยใช้เวลาอีกนะครับแล้วก็พออันนี้ถามตัวปกป้องเองบ้างว่าอย่างตัวเองเวลาทำวิจัยหรือแบบว่าเพื่อนๆที่ทำวิจัยอยู่เนี่ยเวลาต้องใช้จริยธรรมการวิจัยในคนเนี่ยเขามีปัญหาอะไรบ้างอันนี้ถามส่งท้ายละเริ่มแรกอ่ะมีคือรู้สึกมันยุ่งยากยิ่งเคยสมัยทำงานแบบด้านประวัติศาสตร์ต้องไปสัมภาษณ์จะต้องตั้งคำถามคือมันเรารู้สึกมันไม่เปราะบางเพราะมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ผ่านมาแล้วแล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ก็ตุยกันหมดแล้วคือเป็นลูกหลานเป็นอะไรคนอะไรเหล่านี้ไปใช่ไหมครับแต่มันก็ต้องมีเนาะรู้สึกยุ่งยากพอต่อมาเนี่ยพอตระหนักได้ถึงที่มาที่ไปของการทำวิจัยในมนุษย์แล้วเนี่ยเราก็คิดว่าว่ามันสำคัญขณะเดียวกันเนี่ยวิธีการเหมือนแบบบางครั้งถ้าจะทำทีสิสเล่มนึงออกแบบนโยบายอย่างนึงแต่ต้องศึกษาจากคนในพื้นที่จริงๆเนี่ยอาจจะไปเริ่มต้นจากกลุ่มพัฒนาสังคมกลุ่ม NGO กลุ่มนักเคลื่อนไหวภาคประชาชนที่ไปลงชีวิตจริงๆมีคุณูปการในการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือว่าแก้ไขปัญหาให้คนในพื้นที่ชุมชนนั้นได้จริงๆอยู่แล้วเนี่ย
มันก็มีช่องทางตรงนี้อยู่ที่มันจะง่ายมากต่อการจะทำวิจัยในมนุษย์ได้และยังอยู่ในภายใต้ของจริยธรรมได้ด้วยวันนี้แบบว่าสนุกมากโอ้ยจริงมากฟังได้ความรู้มากมายนะครับก็อยากเชิญชวนท่านผู้ชมนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นแบบว่านักศึกษาหรือนักวิจัยที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าได้รับผลกระทบจริงๆผลกระทบจากแบบว่าและคุณอุปการด้วยใช่และคุณอุปการด้วยนะฮะให้แบบว่าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับในใต้ในช่องคอมเมนต์นะฮะใต้ YouTube หรือว่าใน Facebook ของประชาไทยวันนี้ผมแล้วก็ปกป้องต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้ววันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์ในรายการหมายเหตุประเทศไทยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย